สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์แหละครับนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหานท้าชะตาฟ้าปริศนาทุจริตแต่ก่อนเล่าไงก็ต้องขอขอบคุณนะพี่พีเคที่มีการโดเนทเข้ามาตอนที่แล้วก็จะกล่าวว่าตอนนี้องค์ชัยรองก็ได้ลงจากหออบจันทร์ไปด้วยสีหน้าที่เย็นชาผิดปกติก็แน่นอนครับหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าพูดคุยกับฟ้านเสียนมีการโต้ขัดลงต่างเนี่ยตัวองค์ชัยรองก็แน่นอนครับไม่สามารถโต้เถียงตัวฟ้านเสียนได้ก็มีการอ่อยหอบจันทร์ไปหลังจากนี้ตัวขององค์ชายใหญ่ก็มีการล่ำลาตัวฟ้านเสียนไปพร้อมกับองค์ชายสามด้วยตอนนี้จะปรากฏแค่ตัวฟ้านเสียนคนเดียวแล้วก็บรรดาสาวรับใช้ไม่กี่คนเท่านั้นเองเพราะต้องกล่าวว่าตอนนี้เป็นตอนที่ค่อนข้างดึกแล้วบรรดาสาวรับใช้ก็มีการแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับเหลือตัวฟ้านเสียนก็อยู่ตัวคนเดียวมีการสั่งให้ทางหอเนี่ยปรุงเนื้อแพะขึ้นมาแล้วก็มีการกินพร้อมกับดื่มจุราเข้าไปเนี่ยแหละหลังจากนี้เขาก็ไปอาบน้ำนะครับโดยการอาบน้ำให้เนี่ยตัวของสื่อชิงเอ๋อมีการเข้ามาปฏิบัติเตรียมน้ำร้อนให้ตัวฟ้าเสียนอาบซึ่งหลังจากที่ฟ้าเสียนเนี่ยมีทำการอาบชำระล้างร่างกายเรียบร้อยเนี่ยตัวสื่อชิงเอ๋อก็จะเข้ามาปฏิบัติในการใส่เสื้อให้กับตัวฟ้าเสียนซึ่งฟ้าเสียนก็มีการโบกมือว่าให้ออกไปแล้วก็กล่าวครับว่าตอนนั้นเนี่ยตัวฟ้าเสียนก็ถามสื่อชิงเอ๋อแล้วว่า2วันเนี้ยองค์ชายใหญ่เนี่ยไปที่ตอกอย่างชงหรือไม่ซึ่งที่ตอกเนี่ยก็น่าจะมีเรียกว่าผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงชนเผ่าคนหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเด็กขององค์ชายใหญ่แหละบ้านเสียนเนี่ยได้จัดการหาบ้านให้อยู่ที่บริเวณตอกนี้เขาเลยสงสัยว่าองค์ชายใหญ่เนี่ยมีแวะไปบ้างไหมซึ่งตัวสื่อชื่อก็มีการบอกกล่าวว่าองค์ชายใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าไปที่ตอกแห่งนั้นเลยแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยตัวซังวนก็จะเข้ามาแล้วก็มีการปฏิบัติฟ้านเสียนในการนำเสื้อเนี่ยมาสวมให้กับตัวฟ้านเสียนแล้วก็มีการจัดแต่งเครื่องแต่งกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหน้าไม้ขดลวดหรือตัวมีดสั้นของตัวฟ้านเสียเนี่ยมีการเรียกว่าแล้วก็ใส่ชุดของสำนักตรวจสอบต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ช่วยชีวิตตัวฟ้านเสียเหมือนกันเพราะว่าคุณสมบัติของชุดเนี่ยสามารถกันมีดกันธนูได้ระดับหนึ่งเราจะได้เห็นในตัวซีรีส์เนี่ยที่ว่าตัวสิทธิ์พี่ของฟ้านเสียเนี่ยมีการนำเสนออุปกรณ์ต่างๆในสำนักตรวจสอบเนี่ยรวมถึงตัวของชุดของนักตรวจสอบด้วยว่ามีคุณลักษณะที่กันไฟกันมีดกันธนูต่างๆแล้วฟ้านเสียก็มีการเรียกว่าแต่งกายชุดนี้จนเรียบร้อยแล้วตัวแม่นางสังวนก็มีการถามตัวฟ้าเสียว่าแล้วกระบี่ราชันล่ะไม่เอาไปด้วยหรือซึ่งตัวฟ้าเสียบอกว่ากระบี่ราชันเป็นกระบี่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นมากเกินไปเขาเนี่ยไม่ต้องการจะพกติดตัวไปในครั้งนี้จากนั้นครับเมื่อเขาลงมาจากหออบจันทร์ขึ้นรถมาไปเนี่ยหออบจันทร์ท่านก็จัดการปิดรูดม่านเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยฟ้าเสียเนี่ยก็นั่งรถมามาได้สักแป๊บนึงครับก็เลยคิดว่าอยากจะเดินเล่นซะหน่อยก็เดินลงมาก็เดินเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยๆโดยให้บรรดาคนรับใช้แล้วก็คนคุ้มกันของเขาเนี่ยอยู่ด้านหลังก็ต้องกล่าวว่าแน่นอนในครั้งนี้เป็นงานเลี้ยงหอบจันทร์นะมีการเลี้ยงแขกตัวฟ้าเสียเนี่ยไม่ได้นำพญาพิทักษ์ติดตัวมาด้วยแล้วก็บรรดากลุ่มกำลังย่อยของวังชิเนียนเนี่ยแน่นอนครับมีการทุ่มเทกำลังไปเพื่อจัดการบรรดาขุนพลขององค์ชายรองต้องกล่าวในขณะนี้เหลือเพียงแค่ตัวของฟ้าเสียคนเดียวฟ้าเสียก็คิดว่ายังไงแล้วเนี่ยคงจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์รอบสังหารเขาได้มหานครอย่างแน่นอนเขาก็มีการเดินเล่นบรรยากวิกาเนี่ยแหละตอนนี้ก็บรรยากาศเนี่ยมันก็เป็นคนตาบอดเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้หมอกเนี่ยเรียกว่าลงหนาจริงๆครับก็มีการเดินดูเรื่อยๆดูถนนนะครับดูกำแพงเมืองว่ามีทหารยาวเฝ้าอยู่ไหมก็ต้องกล่าวว่ากำแพงเมืองตรงนี้มีทางประตูเนี่ยจะมีสัก13แห่งได้บรรดาทหารเนี่ยก็ไปหลบมุมเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะหนาวแต่ป้าเสียนเนี่ยก็มีการเดินแล้วคิดเรื่องต่างๆมากมายว่าวันเนี้ยเขาได้จัดการใครไปบ้างแล้วก็ขุนนางเขาไหนไปบ้างก็เป็นการเรียกว่าใช้ความคิดของฟ้านเสียนั่นแหละต้องกล่าวองครักษ์ของเขาตอนนี้ก็มีแค่เรียกว่าองครักษ์จากตระกูลฟ้านอย่างเดียวนะครับก็คือคนที่อยู่บ้านเขาแหละเป็นคนคุ้มกันเพราะคนสำนักตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยรวมถึงกำลังกลุ่มย่อยของหวังชิเนียนเนี่ยไปจัดการงานที่เขาสั่งก็คือจัดการคนขององค์ชายรอนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยคนที่มีฝีมือสูงสุดน่าจะเหลือแค่ฟ้านเสียงคนเดียวแล้วก็ลูกน้องของพ่อเขาเนี่ยเดินตามหามาไกลๆแต่ว่าฟ้านสุดท้ายฟ้านเสียนก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการไปคนเดียวแต่บรรดาคนของฟ้านเสียนเนี่ยที่ตามมาเนี่ยก็ขัดคำสั่งแหละก็ค่อยๆแอบเดินตามมาเพียงแต่ว่าหมอกเนี่ยมันลงหนามากจริงๆจนเรียกว่าตอนเนี่ยเขามองไม่เห็นคือทึบไปหมดตามฟ้านเสียนก็ไม่ทันแล้วเสียงก็หาออกไปไกลเรื่อยๆเลยก็ว่าได้เพราะถนนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยาวมากจริงเวลาเดินไปแล้วก็ในขณะนั้นก็ปรากฏเป็นเงาดำๆคนหนึ่งเป็นเงาคนนี่แหละตัวฟ้าเสียก็มีการคิดว่าเงาที่ว่าเนี่ยคือใครกันแน่สุดท้ายเงาที่ว่าก็ปรากฏขึ้นก็คือผู้ประชาการเอี้ยเสิบอี้นะครับ
มาอยู่ตรงหน้าเขาต้องบอกว่าเป็นระยะที่เหมือนกับฟานเสียนอยู่ตรงหน้าปากซอยตัว SE อยู่ประมาณท้ายซอยนะครับเป็นซอยต่อเดียวกันแต่มันไม่ได้ไกลมากนะก็ยังพอเห็นแล้วก็พอเดาออกนะแล้วฟานเสียนก็มีการคิดอยู่ว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทุ่มคนของทั้งตัวสอนทั้งหมดเนี่ยไปจัดการพวกขององค์ชายรองทั้งหมดเลยเลยทำให้ตอนเนี้ยเขาก็เรียกว่ามีจุดอ่อนแล้วคือไม่มีบริการหรือว่าคนคุ้มกันแล้วในตอนนี้เพราะว่าฟานเสียนได้มาคนเดียวแล้วก็มีการคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะสู้หรือจะหนีดีแล้วก็ต้องกล่าวว่าเยเซียวอี้เนี่ยต้องเป็นเขาต้องเป็นคนที่จะเก่งคนนึงนะในบรรดายอดฝีมือขั้นก้าวของแฟนชิงเนี่ยตัวเยเซียวอี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยเข้ามาคนเดียวมาเพื่อต้องการมาแก้แค้นนี่แหละแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยพกธนูมาแค่13ดอกก็น่าคิดนะว่าทำไมเขาถึงพกมา13ดอก13ดอกเนี่ยทำให้นึกถึงตัวของหนิงเชียเลยหนิงเชียเนี่ยก็ยิงธนูได้13ดอกเหมือนกันเยเซียวอี้ก็13ดอกเหมือนกันหลังจากนั้นแน่ก่อนครับตัวเยเซียวอี้ก็มีการนึกคิดแหละว่าเขาจะถามฟ้าเสียงอย่างนึงก็คือทำไมตึกหนึ่งเนี่ยถึงติดประกาศประกาศตามตัวของวังซื้อสลางเขาอยากรู้ว่าหมายความว่าอะไรและลึกๆเขาแน่รู้แหละว่าวังซื้อสลางเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าลูกชายเขาแต่ยังไงเราคิดว่าหวังซื้อสลางน่ามีความเก็บข้องตัวฟ้าเสียงก็ต้องกล่าวครับว่าตัวของเยเซียวอี้เนี่ยเรียกว่าเป็นมือธนูหรือว่าขั้นก้าวของรัชชิงที่เก่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็หลายคนก็คิดว่ายังไงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เสียสติที่จะมาลอบสังหารฟ้าเสียในครั้งนี้แต่คราวนี้ครับตัวเยเซียวอี้เนี่ยเรียกว่าเขาก็เริ่มเสียสติแล้วแล้วก็มีการคิดว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เพราะว่าตัวเขาเองตัวเยเซียวอี้เองเนี่ยคิดว่าในการบุกเบิกแผ่นดินสร้างผลงานมากมายเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะมอบให้ลูกชายเขาแต่ลูกชายเขาเนี่ยดันมาตายทำให้ตอนเนี้ยเขาไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยคิดว่าเสียสติเนี่ยอยากจะมาจัดการกับฟ้าเสียแล้วตัวของเยเซียวอี้เองเนี่ยก็มีการคิดนะว่าตัวเขาเองเนี่ยในแคว้นชิงเนี่ยถ้าเป็นบรรดายอดฝีมือทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ใช่4ประหนึ่งใน4ปรมาจารย์เนี่ยยังไงตัวเขาเองเนี่ยสามารถจัดการได้ทุกคนต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่ามั่นใจในฝีมือตัวเองคนนึงนะแล้วเขามีการคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะสู้กับ1ใน4ปรมาจารย์สักคนนึงใครก็ได้ก็พูดง่ายๆคือก็เก็บกดมานานนะอยากจะวัดกับปรมาจารย์จริงๆแต่ให้คิดนะถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยสู้กับ1ใน4ปรมาจารย์เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะรอดครับแต่ว่าตัวเยเซียวอี้แต่ตัวเยเซียวอี้ก็เหมือนกับเรียกว่าได้กลิ่นบางอย่างนะครับภายในหมอกนี้ทำให้ตัวเขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะยิงธนูนี้ไปได้แล้วมีการคิดว่าบุคคลที่ซ่อนอยู่ภายใต้หมอกนี้เป็นบุคคลที่เก่งกาจคนหนึ่งความเสด็จในเชิงยุทธคนนี้เรียกว่าอยู่ในขอบเขตที่ตัวของเยเซียวอี้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำร้ายได้ก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเรียกว่าไม่กล้าเคลื่อนไหวเลยก็ว่าได้เขามีลางสังหรณ์คือถ้าให้เดาครับเยเซียวอี้กลัวว่าถ้างานสายธนูยิงใส่ฟ้าเสียเมื่อไหร่เนี่ยไอ้คนลึกลับคนนี้อาจจะพุ่งมาโจมตีเขาเป็นได้ก็เรียกว่าตอนนี้เขาก็เพ่งสมาธิทั้งสองฝั่งเลยว่าทั้งฟ้าเสียเองและคนที่เรียกว่าตามมาอีกทีนึงแอบซุ่มตามมาเนี่ยก็มีการประชันหน้ากันอยู่นานนะแล้วก็มีการคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็เอสซีก็ยังนึกแหละว่าถ้าเกิดเขาลงมือแล้วเนี่ยไอ้ยอดฝีมือที่ว่าเนี่ยจะทำอะไรตัวเขาหรือเปล่าก็พูดง่ายคือกลัวไอ้ยอดฝีมือคนนี้แหละเป็นคนที่เรียกว่ารอมาซุ่มเขาสังหารเขาเองต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยนิ่งรอนะครับรออีกฝ่ายนึงมีการลงมือก่อนทั้งคู่พยายามประชันหน้ากันไม่ขยับเคลื่อนไหวอะไรเลยต้องบอกว่าถ้าในนิยายตอนเนี้ยจะเป็นการยืนนิ่งแล้วคิดอย่างเดียวเลยคิดว่าอีกฝั่งนึงอ่ะใครจะลงมือก่อนกันตัวฟ้านเสียนนี่ก็นิ่งนะไม่ทำอะไรก็คือมีการคิดเหมือนกันแหละว่าจะหนีหรือจะสู้ต่อตัวเยเซียวอี้เองเนี่ยก็อยากจะยิงธนูแต่ก็ไม่กล้ายิงเพราะกลัวว่าไอ้คนที่ตามมาเนี่ยจะเล่นงานหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนเรียกว่าสุดท้ายก็เวลาผ่านล่วงเลยมาค่อนข้างนานแล้วในยามนั้นเองเนี่ยก็กล่าวว่าบนถนนเนี่ยปกคลุมไปด้วยหมอกขาวอยู่ดีก็บังเกิดเสียงแกมไอคาหนึ่งนะครับเสียงแกมไอที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ตัวของเอสซีเนี่ยกังวลนะว่าคนที่ว่านี่คือใครกันแน่สุดท้ายก็ปรากฏเป็นเหมือนโครมกระดาษนะครับอยู่ในมือของคันทีน้อยสองคนแล้วก็มีขันทีคนหนึ่งเนี่ยที่เดินตามมาด้วยสุดท้ายให้รู้ว่าขันทีที่ว่าที่ตัวของเอสเอีเนี่ยกังวลจะเป็นอย่างยิ่งก็คือตัวของหงกงกงนะครับตัวหงกงมาถึงเนี่ยก็มีการกล่าวกับตัวเอสเอีว่าทางผู้บัญชาการเยี่ยนเนี่ยตอนนี้มาออกท้องราตีมีอารมณ์สุนทรียิ่งนักแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้มันดึกแล้วยังไงเนี่ยขอให้กลับที่พักเถอะตัวของหงกงเนี่ยจะไปส่งเองก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ว่าตัวของกองคุ้มเนี่ยโผล่มาได้ยังไงเหมือนกับว่าตัวเขาเองรู้ล่วงหน้านะว่าตัวเยเซียวอี้จะมาเพื่อจัดการมาส่งประกอบกับตัวเยเซียวอี้เองเนี่ย
บ่นอยากเจอ1ใน4ปรมาจารย์ก็เลยหงกงกงเนี่ยก็เลยโผล่มาเลยแต่เขาต้องไปดูหรือว่าลุ้นกันนะว่าตัวหงกงกงเนี่ยเขาใช่ปรมาจารย์หรือเปล่าแต่หลายคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าตัวหงกงกงเนี่ยคือใครก็ต้องไปติดตามมาดูครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราครับง่ายๆครับโดยการดูโดยไม่ข้ามโฆษณาครับหรือว่าถ้าอยากเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับเราโดยตรงครับก็สามารถโดเนทให้เราได้ครับทาง description ด้านล่างที่เราปักไว้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ